ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับช่อง Thai Art Studio นะครับในส่วนของ Playlist ยังมีคลิปสอนวาดรูปอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกตามได้เลยนะครับขอบคุณครับอ่ะมาลุยกันนะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเมื่อวานที่ค้างไว้นี่เมื่อวานจำได้ไหมครับที่เราวาดอันนี้กันแล้วเราพยายามทำความเข้าใจรูปทรงมันก่อนนะครับก่อนลงแสงเงาทีนี้พอถึงตอนลงแสงเงาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราต้องแบ่งช่องน้ำหนักขึ้นมาเป็น7ช่องใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหยิบช่องน้ำหนักเหล่านั้นมาใช้ในงานเรานะฮะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราอ่านโจทย์กันก่อนอ่านโจทย์กันพร้อมกันนะครับแอปเปิลลูกนี้ควรจะมีสีดำคือเบอร์7นะครับตรงช่วงไหนบ้างนะฮะตรงขั้วมันถูกไหมตรงขั้วมันก็คือตรงนี้เนาะและตรงไหนอีกตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยถึงเบอร์7ไหมครับไม่ถึงเนาะเนี่ยอ่านโจทย์ให้ได้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราจะเอาเบอร์7เนี่ยไปไว้ตรงไหนบ้างแล้วสีขาวเบอร์1ล่ะเบอร์1ควรจะอยู่ตรงไหนเบอร์1ก็อยู่แค่ตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าดูแล้วมันเป็นสีขาวอยู่ที่เดียวเลยโดดขึ้นมาเลยเป็นที่เดียวนะฮะจากนั้นเราก็เริ่มลงมือทำเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมวิธีคิดเหมือนเดิมจำได้ไหมว่าเราจะต้องวางน้ำหนักเบอร์2ก่อนแล้วก็เว้นเบอร์1ไว้นะครับสวัสดีคุณบีนะครับสวัสดีทั้ง10กว่าท่านนะครับผมอ่ะดูอย่างนี้นะครับแบ่งไปนึงนะครับมาร์กไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยเราเอาสีขาวจากนั้นเราก็ลงน้ำหนักทั้งหมดเลยนะครับเป็นเทาเบอร์2ครับทาให้เรียบที่สุดนะครับเท่าที่จะเรียบได้เนี่ยทาให้ทั่วเลยครับตรงก้านมีสีขาวไหมไม่มีปิดให้หมดครับปิดอย่างนี้เสร็จทำไงต่อครับถูครับเหมือนเดิมผมใช้เทคนิคเดิมนะครับถูมันไปอ้ออีกอย่างหนึ่งคือบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเงาที่มันตกทอดไปบนพื้นน่ะเราจะล่างไหมล่างครับล่างไปด้วยเนาะตรงนี้นะครับล่างไปด้วยแล้วก็ดูตำแหน่งของมันมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้ล้ำเกินตัวหุ่นไปสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็เป็นเหมือนวงรีแบบไหนอันนี้หลายๆคนพลาดบ่อยชอบเขียนวงรีแล้วกว้างเท่านี้ผิดนะครับถ้าสูงขนาดนี้ผิดนะครับเราโดนหลอกแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับสวัสดีพี่นีนะครับตรงขั้วมีเงาใช่ไหมตรงขั้วมีเงาครับเงาตกทอดคืออันเนี้ยครับมีเงาตกทอดจากนั้นทำไงต่ออ่ะถูครับถูโอ้เดี๋ยวไหนๆก็จะถูแล้วทำตรงนี้ด้วยถูลงไปถูจนมันมองเห็นเป็นสีขาวโวโวมาที่เดียวนะครับก็คือตรงช่วงนี้ที่เดียวเลยนะครับเงาตกทอดจากขั้วลงมาน่ะไม่น่าใช่เบอร์3ครับผมว่าเบอร์4ถ้าเบอร์3อ่อนไปนะครับ
ได้หน้าตาอย่างนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสีขาวลอยทำเสร็จปุ๊บถ้าถูกถ้ามีความใกล้เคียงมีความเป็นไปได้ตรงนี้จะต้องนูนขึ้นมากลมๆอย่างนี้ครับนูนอย่างนี้เลยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะทีนี้อย่างที่บอกเราจะหาจุดเริ่มต้นเจอแล้วว่าสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราหาจุดปลายทางของเรายังหาไม่เจอเราก็หาสีดำให้เจอก่อนนะครับหาสีดำคือเบอร์7ตรงไหนมั่นใจว่าเป็นเบอร์7กดน้ำหนักมันลงไปเลยนะให้มันกลายเป็นเบอร์7นะครับอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆแคบๆก็ได้ไม่ต้องกว้างขนาดนี้ก็ได้คือถ้าไม่มั่นใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยตรงไหนเรียกแสงตรงไหนเรียกเงาแสงก็คือตรงส่วนสว่างครับเงาก็คือเข้มขึ้นเรื่อยๆครับผมคือมองไม่ออกต้องค่อยๆฝึกมองครับคือไม่รู้ว่าจะเรียกคือต้องใช้การสังเกตครับแล้วเราก็ทาตรงนี้ให้เรารู้ก่อนว่าเบอร์7น่าจะแถวๆนี้นะครับแล้วกดแรงๆเลยนะครับให้มันเป็นเบอร์7แบบหนักๆเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ถ้าเรามั่นใจว่าตรงนี้เบอร์7แน่นอนกดแรงๆพอเราได้เบอร์7เราก็จะมั่นใจว่าเบอร์ตรงนี้มันยังเบาไปอีกเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มหนักเข้าไปเนี่ยค่อยๆไล่ไปหาเบอร์2เบอร์1อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆไล่ไปก่อนเหมือนเคยครับพื้นผิวไม่ต้องสนใจมันนะฮะหาแถบน้ำหนักอย่างเดียวสวัสดีคุณพลใช่ไหมครับนี่ฮะลงไปก่อนนะครับลงรองพื้นไปก่อนแล้วก็เราจะเห็นว่าเงาตรงนี้ครับเงาตรงนี้ทำหน้าที่ดันไอ้ตัวก้านนี้ให้มันชัดขึ้นมาปิดไปหมดเลยนะครับตรงนี้เราก็พยายามหาทางว่าเว้นเบอร์2เบอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโผล่มาบ้างเนี่ยแล้วเราก็ถูเหมือนเดิมนะฮะถูต่อถูให้ทั่วครับถูไปดูน้ำหนักไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าถูแบบตะบี้ตะบันถูเนาะมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆเนาะจากนั้นเราก็เริ่มมาเก็บน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเช่นเคยยังไม่ต้องสนใจพื้นผิวนะครับอ
รู้สึกว่าตรงนี้ของผมมันจะใหญ่ไปเนาะฐานมันแคบลงฐานมันแคบลงก่อนอันนี้ถ้าเป็นสมัยเรียนนี่เขาสั่งวาดอันนี้ประจำเลยแอปเปิลเนี่ยแบบว่ามันวนๆอยู่นะครับส้มๆแอปเปิลอะไรเงี้ยส้มแอปเปิลองุ่นกล้วยอะไรเงี้ยจะราวๆเนี่ยครับทีนี้ลงเข้มขึ้นทีนี้ผมเริ่มปัดดินสอครับให้ไปในทิศทางของพื้นผิวแล้วนะฮะก็คือมันมีพื้นผิวมันเหมือนเป็นลายๆอย่างนี้นะผมก็เลยใช้วิธีปัดดินสอมันไปทางนั้นด้วยแสดงว่าก่อนขั้นตอนนี้จะต้องลงน้ำหนักให้มันมีพื้นของมันก่อนนะครับถ้าเราทำออกมาแล้วมันดูโอเคนะมันจะดูพองขึ้นมาจากกระดาษเลยครับใช่ครับสีหลอกตาทำให้ดูแสงเงายากอ๋อจริงๆผมลืมไปว่าเดี๋ยวผมจะต้องปรับเป็นขาวดำให้ทุกคนดูแต่ว่าผมดันลืมปรับเอาเป็นว่ารูปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพยายามไม่ลืมนะคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีช่วยเราแล้วเนาะมันปรับเป็นขาวดำแล้วก็นั่งดูตามขาวดำไปเลยนี่แหละผมเรียกว่าอะไรเดียดูยากใช่ไหมครับนี่แหละเรียกว่าแบบฝึกวิชาขั้นสูงนี่แหละถ้าทำได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีของหลายๆอย่างที่มันแบบเจอลักษณะอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับบ่อยมากต้องแยกน้ำหนักให้เจอครับเทคนิคก็คือห้ามมองพื้นผิวห้ามมองว่ามันมีพื้นผิวขรุขระตรงไหนให้มองเป็นแถบสีแถบน้ำหนักอย่างเดียวแบนๆไม่ต้องไปมองว่ามันมีจุดตรงไหนบ้างอย่าไปจ้องอย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งเพื่อเอาความชัดจากผิวของมันครับเหมือนเรามองภาพนี้แบบสายตาแบบลืมใส่แว่นนะครับมันก็จะเห็นเป็นเบลอๆใช่ไหมแล้วเราก็ลงสีลงแสงเงาแบบเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยสำคัญคืออดใจให้ได้อดใจให้ได้ว่าเราจะมองมันแบบเบลอๆแล้วใส่มันแบบหยาบๆใส่มันแบบหยาบๆอย่าไปใส่แบบรายละเอียดมันเนี่ยคือเนี่ยห้ามใจตัวเองให้ได้เพราะตรงหน้ามันตาเราพยายามคือธรรมชาติของคนนะครับตาเราอ่ะจะมองอะไรอ่ะเราก็จะแบบว่าโฟกัสให้มันชัดอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะมันเลยทำให้พอเราเขียนรูปอ่ะพอตาเราโฟกัสอะไรเห็นชัดๆอ่ะเราก็จะพยายามทำให้มันชัดด้วยมันจริงอยู่ว่ามันต้องทำให้ชัดแต่มันยังไม่ใช่ขั้นตอนนี้ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่เราจะมาเก็บผิวละเอียดอะไรงี้นะครับนี่ยังลองพื้นอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงตอนเก็บรายละเอียดเลยนะครับรู้สึกว่าผมจะหันหน้ากระดาษผิดนิดนึงเนาะมันก็เลยแบบผิวมันก็เลยดูหยาบๆหน่อยใช้ผิดด้านแล้วเราก็เติมตรงนี้นะครับเติมต่อนะถ้าเราลงแสงเงาถูกเราถอยดูไกลเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยสว่างอยู่ที่เดียวที่อื่นจะต้องไม่สว่างเท่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นดวงขึ้นมาอยู่ดวงเดียวเลยนะแล้วพอได้อย่างนี้ผมเริ่มมาใช้ความคมของดินสอนะครับในการทำอย่างนี้ครับอ
ของที่อยู่ข้างๆทำหน้าที่ดันก้านให้ชัดขึ้นมาโดยใช้ความเข้มของตัวมันเองนะแล้วบางช่วงก้านมันเองก็เข้มกว่าพื้นตรงนี้นะฮะผมไล่เงาเลยไปแล้วทำตรงนี้ให้ดูเนี่ยฮะตรงนี้จะต้องสว่างตรงนี้ของผลแอปเปิลคือสว่างแล้วก็ค่อยๆมืดตรงนี้ตรงนี้ของก้านจะมืดตรงนี้แล้วก็ยังคงมืดไปอีกนะครับเห็นไหมเวลาทำเหมือนเดิมนะครับกำลังระบายผิวแอปเปิลมองของข้างๆด้วยนะไม่รู้ว่าจะชินกันหรือเปล่านะว่าทำสิ่งหนึ่งอยู่แต่ต้องเหลือบตาไปมองอีกสิ่งหนึ่งนะทีนี้ผมต้องการเพิ่มตรงนี้ให้เข้มขึ้นอีกให้ดำไปเลยนะดำปีครับดำปีแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มาทางนี้ต่อนะครับกรีดขอบให้คมแล้วถูข้างๆนะครับถ้ามันเข้มกว่านะกรีดขอบให้คมและถูให้ออกไปข้างๆเหมือนกันด้านนี้เทียบดูครับผลแอปเปิลกับก้านสีเขียวๆตรงนี้อันไหนเข้มกว่ากันไอ้ตัวนี้เข้มกว่านะครับผลแอปเปิลเข้มกว่านะครับพอทำเข้มปุ๊บเห็นไหมครับมันดันนี้ขึ้นมาขอบๆเป็นสีเขียวซึ่งอ่อนกว่าแต่ตรงนี้มันเข้มกว่าคือถ้าฝึกคิดช้าๆตามที่ผมกำลังชี้อ่ะเราจะค่อยๆเห็นมีหลายคนพูดบอกว่าพอผมพูดอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็จะอ๋อว่ามันเป็นอย่างนั้นมีอย่างนี้จริงๆด้วยมีอย่างนั้นจริงๆด้วยก็คือถ้าตรงไหนทำไม่ได้ให้เราตั้งคำถามนะว่าทำไมไม่เหมือนแล้วก็นั่งเช็คทีละที่ดูนะครับอันนี้เข้มเลยตรงนี้เข้มเลยเข้มจนเหมือนแบบดำเลยทำแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววนกลับมาใหม่นะฮะจากนั้นให้เราค่อยๆเก็บขอบรอบนอกไปด้วยเลยก็ได้นะครับขอบรอบนอกเมื่อมีการถูตะเกียะที่ผมถูตะเกียะมันจะเกินวิธีแก้ก็คือ1ก็เอายางลบมาลบครับถ้าลบแล้วมันยังขอบมันยังฟุ้งๆอยู่เราก็ใช้ดินสอครับเล็มอีกทีนึงนะครับผมกดแรงไปนะจริงๆมันจะมีรอยดินสอเหลือไว้อยู่นิดนึงจริงๆถ้าเกิดผมเขียนเองผมจะไม่ได้กดแรงขนาดนี้นะครับตรงเนี้ยเส้นล่างพวกนี้ครับกลัวมองไม่เห็นในวิดีโอก็เลยกดแรงหน่อยเนี่ยแล้วเวลาดินสอดับเบิลอีครับเวลากดแรงมันลบไม่ออกอันนี้ใช้ดินสอในการเล็มและเล็มขอบไปเรื่อยๆให้มันคมฮะงานมันจะเนียนมากแค่ไหนก็อยู่ที่กระดาษด้วยแหละนะฮะอย่างกระดาษเนี่ยผมใช้ผิดด้านเองแหละเพิ่งมารู้ตัวตะกี้นะว่าผิดกับด้านผิดด้านมันก็เลยผิวอาจจะดูหยาบๆหน่อยนะเราจะกดน้ำหนักนี้ให้เข้มเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเราต้องทำให้มันอ่อนกว่าตรงนี้นะครับพี่ปลาถามว่าตรงขอบของลูกส้มมังคุดแอปเปิ้ลเราต้องทำขอบให้เป็นแสงสะท้อนไหมเรื่องแสงสะท้อนนะครับบางรูปอะต้นแบบมันก็ไม่เห็นบางรูปอะก็เห็นเราสามารถเติมเข้าไปเองได้ถ้าเราใช้ความเข้าใจนะที่เติมเข้าไปแต่ถ้าวัตถุชิ้นนั้นเป็นวัตถุกึ่งเงาให้เติมเข้าไปครับจะยิ่งช่วยให้ของดูเงามากยิ่งขึ้นแล้วก็ของมันจะดูกึ่งมันได้ก็ต่อเมื่อไอ้ตรงนี้ครับมันเกิดการตัดกันชัดหน่อยนะชัดกว่าปกติปกติเราแรงเงาโดยทั่วไปเราจะค่อยๆไล่น้ำหนักอ่อนเข้มใช่ไหมค่อยๆสมูทไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
แต่ตัวเนี้ยเวลาวัตถุมันมีความมันวาวนิดๆนะครับผิวแอปเปิลเรานึกออกกันใช่ไหมครับมันจะมีความมันวาวเราจะทำให้มันขาวขึ้นมาแบบโอเวอร์เลยแบบแตกต่างกันชัดๆเลยครับก็สรุปว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันดูมีความมันวาวด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยของบางอย่างมันกึ่งเงาใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ถ้าเกิดว่าอยากให้ดูมีความมันวาวนิดนึงให้เว้นให้ทำเป็นแสงสะท้อนให้ทำเป็นรีเฟกต์นิดนึงครับที่ขอบวัตถุนะครับสมมุติว่าแสงมาจากทางอย่างรูปนี้แสงมาตรงๆไงรีเฟกต์มันก็เลยอาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนมันอาจจะไปโผล่ทางนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแสงมาจากทางซ้ายทางนี้นะครับรีเฟกต์ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเงามันต้องเทไปอย่างนี้แล้วก็มีรีเฟกต์ตรงนี้อยู่หน่อยนึงสวัสดีคุณนัทนะครับใช้กระดาษอะไรวาดจริงโอ้ผมต้องขอโทษผมจำชื่อกระดาษไม่ได้มันอยู่ในนี่มันจำไม่ได้จริงๆครับชื่อกระดาษยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะไม่ค่อยมีขายในเมืองไทยด้วยแต่ถามว่ามันดีไหมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงสำหรับผมนะแต่มันดันเอาไปเขียนขาวดำเป็นเกยองอะไรเงี้ยสวยแต่พอมาทำเงี้ยมันเก็บละเอียดไม่ค่อยได้ครับผมใช้ผิดด้านเองด้วยแหละจริงๆมันก็เป็นกระดาษแบบชนิดเรียบถือว่าเรียบแล้วแหละแต่จริงๆด้านนึงมันจะเรียบกว่าตะกี้ลองพลิกดูแล้วมันเรียบกว่าก็เลยแบบอ้าวผมอยากให้มันเนียนๆกว่านี้อะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นรอยหยาบๆโผล่ขึ้นมาอ่ะได้ประมาณหนึ่งผมก็ถูไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกระดาษไอ้ตัวนี้ผมจำไม่ได้จริงว่ายี่ห้ออะไรก็ใช้ร้อยปอนเรียบนั่นแหละกระดาษร้อยปอนเรียบกระดาษร้อยปอนชนิดเรียบนะฮะคือผมเป็นคนชอบใช้กระดาษที่มันมีความหนาหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้มันยับง่ายหนึ่งเลยคือไม่อยากให้มันยับง่าย2คือเวลาเก็บนานๆโอกาสเปื่อยมันจะไม่มีอ่ะโอกาสน้อยอ่ะที่มันจะเปื่อยอะไรเงี้ยครับคือเคยวาดตั้งแต่บางรูปมันมีบางรูปที่แบบว่าเป็นกระดาษที่วาดตั้งแต่สมัยน่าจะสัก30ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระดาษบุ๊บที่ไว้เหมือนเป็นกระดาษห่อโรตีอ่ะทุกคนน่าจะเคยนึกออกมันเป็นกระดาษที่บางมากๆเลยแต่เขานิยมมาให้ฝึกวาดกันเพราะว่ามันถูกอะครับแผ่นหนึ่งสมัยก่อนมัน 2-3 บาทอะไรเงี้ยแผ่นเบลเลอร์เลยตัดได้เยอะเลยอะไรเงี้ยทีนี้ผมกลับไปดูงานสมัยนั้นอีกทีนึงที่เก็บไว้อะกระดาษมันเปื่อยครับมันเปื่อยเป็นขุยมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกเสียดายมากเลยอะไรเงี้ยงานมันเสียหายอะไรเงี้ยครับคือจับเนี่ยแทบจะไม่ต้องแบบประคองแล้วเพราะมันอีกนิดนึงมันจะขาดแล้วคือมันไม่ไหวเลยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะวาดงานแต่ละครั้งผมก็จะใช้กระดาษที่มีความหนาสักนิดนึงก็สักประมาณ100ปอนด์ก็มันถ้ากระดาษ100ปอนด์อ่ะมันจะหนาประมาณ200กรัมได้มั้งหรือว่า180กรัมราวๆเนี้ยราวๆนี้นะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้แหละหรือถ้าใครซีเรียสมากๆก็ต้องเป็นกระดาษที่มันเคยเก็บกระดาษไว้นานๆแล้วมีจุดเหลืองๆไหมเหมือนเสื้อผ้าเราอะสีขาวที่เก็บไว้ในตู้แล้วบางทีแบบมีจุดเหลืองๆขึ้นอะกระดาษบางชนิดที่มันแพงๆอะครับกระดาษบางชนิดที่มันแพงๆอะนั่นน่ะมันจะป้องกันในตรงนั้นด้วยไอ้จุดเหลืองๆอะมันจะขึ้นไม่ได้เขาทาน้ำยาอะไรไว้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับกระดาษพวกสีน้ำพวกเกรดสูงๆอะมันจะเขาจะทำเพื่อป้องกันสิ่งนั้นนะครับมันจะไม่มีสีเหลืองๆขึ้นมาตอนเก็บไว้เป็น10 20ปี30ปีอะไรเงี้ยครับโอ้เดี๋ยวนี้กระดาษปุ๊บ10บาทแล้วเหรอครับ10กว่าบาทเอ้าเหรอถึงเหรอครับ10กว่าบาทผมไม่ได้ซื้อนานมากผมไม่ใช้เลยอ่ะคือเป็นกระดาษที่ผมไม่ชอบเลยแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมครูชอบให้ซื้อมาใช้อะไรเงี้ยมันเปื่อยแล้วมันก็บางทีมันก็เปื่อยตั้งแต่ตอนที่เราวาดนะฮะกระดาษที่มันเหมาะสำหรับที่จะเอามาวาดพวกนี้ควรจะเป็นกระดาษที่
ลบแล้วไม่เป็นขุยลบแล้วไม่เป็นขุยแล้วก็ถมดำๆกดแรงๆมากๆก็ไม่เป็นขุยเหมือนกันนะทดสอบโดยการทำอย่างเงี้ยกดแรงๆดำๆดำปีเลยเบอร์7เลยแล้วกระดาษไม่หลุดมาเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นขุยๆอะไรเงี้ยอย่างนั้นน่ะคือโอเคแล้วก็ลองลบดูลองลบแรงๆลบแรงๆแล้วกระดาษก็ไม่เป็นขุยก็โอเคแล้วก็เวลาระบายซ้ำไปซ้ำมารองรับการซ้ำได้อย่างเงี้ยถือว่าดีนะฮะแต่ถามว่าผมดูออกไหมดูไม่ออกครับต้องได้วาดเท่านั้นถึงจะรู้นะฮะที่เห็นตอนนี้ที่ลบไม่ค่อยเปื่อยก็พวกกระดาษ100ปอนด์ชนิดเรียบนั่นแหละนะครับกระดาษไทยเอกสารก็ไม่เปื่อยแต่มันบางกระดาษยี่ห้ออะไรที่มันเป็นสมุดอ่ะยี่ห้อ Art Deco นั่นน่ะที่ผมชอบให้นักเรียนผมซื้อมาเรียนอ่ะนั่นก็ไม่เปื่อยคือลองมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเคยไปจับกระดาษยี่ห้ออื่นๆที่มันผิวเหมือนว่ามันจะคล้ายๆกับที่ผมเคยใช้แล้วมันดีพอมาใช้งานจริงๆอ้าวก็เปื่อยอะไรเงี้ยคือพอมันเปื่อยมันก็ให้โอกาสเราในการแก้งานน้อยครั้งเนาะพอน้อยครั้งแทนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแก้ตัวใหม่กับงานชิ้นเดิมปรากฏว่ามันไม่ให้โอกาสเราแก้แล้วครับอ๋อพี่ก็เคยซื้อมาใช้ตอนเอามาทำแผนงานผมไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าผมไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยผมมีหลายครั้งที่ผมระบายบนกระดาษปุ๊บแล้วมันเปื่อยกระดาษบางทีก็ทะลุแบบลงแรงไปทะลุอันนี้ได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปครับเรามาคุยกันเรื่องพื้นผิวกันบ้างนะครับพื้นผิวของวัตถุว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดเป็นพื้นผิวนะครับคล้ายๆกับไอ้มังคุดกับส้มนั่นแหละคล้ายๆกันนั่นแหละเราก็เริ่มดูพื้นที่ตรงนี้เข้มเราก็เพิ่มตรงนี้นะครับทีนี้เราเริ่มมองเราเริ่มจ้องพื้นผิวแล้วเราเริ่มจ้องพื้นผิวและในขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยตรงนี้ห้ามเข้มเกินอะไรเกินตรงไหนอะไรนี้นะครับค่อยๆเล็มไปตอนนี้ทำงานช้าเห็นไหมหลายๆครั้งของผมเนี่ยพอถึงขั้นตอนเก็บรายละเอียดเนี่ยผมช้าทันทีเลยตอนเริ่มลงมือเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมปาดปื๊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 ดเหมือนจะเสร็จเร็วด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังครับมันยังเหลืออีกประมาณหนึ่งแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สไตล์การเขียนแต่ละคนเนาะบางคนก็เขียนรวมๆอย่างตะเกียตอนนี้ทำลงเสร็จแล้วก่อนหน้าที่ผมจะเติมเนี่ยครับบางคนเขาก็พอแล้วเขาก็ไม่เติมแล้วก็คือจบงานของเขาแล้วแบบที่ผมเดี๋ยวที่เราเคยคุยกันครับว่ามันก็เหมือนลายมือคนอะบางคนลายมือแบบเขียนแบบวัดๆอะไรเงี้ยบางคนลายมือแบบเหมือนกับเขียนตัวหนังสือสวยมากเนี๊ยบมากคมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็สื่อสารมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ได้หมดสวัสดีคุณก้อยครับผมจริงๆเขียนรูปก็คล้ายๆกับทำอาหารละกันทำอาหารเมื่อเช้ายังนึกอยู่เอ้ยเขียนรูปจริงก็จริงๆมันก็คือเหมือนทำอาหารแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเราหน่อยอะไรเงี้ยเขาถึงไม่ได้มีอะไรครับศิลปะการทำอาหารใช่ไหมมันก็คือการทำมันคือศิลปะเหมือนกันสั่งให้ทำเมนูเดียวกันนะแต่เชฟสองคนทำออกมาก็มีสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะนี่หรือว่าเราไปเปิดใน YouTube ก็ได้อ่ะเมนูเดียวกันแต่ละคนยังใส่ไม่เหมือนกันเลยนะก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราวัดกันที่อะไรวัดกันที่ความชอบเนาะทำแล้วเมนูเดียวกันอ้าวแต่ว่าอาจจะรสชาติไม่เหมือนกันก็ต้องไปคุยว่าแบบไหนที่พอดีสำหรับทุกคนหรือว่าทำไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันก็อย่างนั้นแหละครับแต่เราดูเพื่อเรารู้วิธีทำถูกไหมครับเวลาเราไปดูใน YouTube เอ้ยไอ้นี่แกงสมมติแกงเขียวหวานทำยังไงเราไปดูเสร็จปุ๊บอ้าวไปดูอีกเจ้าหนึ่งเอ้ยอีกคนนึงเขาก็สอนอีกแบบนึงนี่นาเราอาจจะต้องลองทำของคนที่1ก่อนไปไหมอะไรเงี้ย
เพื่อดูว่าผลลัพธ์มันถูกใจเราหรือเปล่าแล้วเราก็ไปดูของอีกคนนึงซึ่งสอนทำแกงเขียวหวานเหมือนกันถูกใจเราไหมผลลัพธ์ออกมาหรือสุดท้ายเอ้าไม่ถูกใจเราสักสองทั้งสองอย่างเลยทำแล้วมันไม่สำเร็จหรือว่าทำแล้วยังไม่ชอบเราก็สุดท้ายเราจะเอามามิกก็ได้นะมามิกให้เป็นแบบของเราก็ได้มาผสมกันตัดบางอย่างของอีกคนหนึ่งออกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งของอีกคนหนึ่งเข้าไปอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเราก็สื่อสารมาเป็นเรื่องเดียวกันคืออะไรครับเราก็ทำแกงเขียวหวานเหมือนกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเช่นเดียวกันเนาะวาดรูปอะครับเนี่ยจะสื่อสารเป็นอะไรอะแอปเปิลอะก็สื่อสารให้เขาออกว่ามันเป็นแอปเปิลอะไรเงี้ยสุดท้ายมันจะเป็นแอปเปิลในแบบไหนมันก็แล้วแต่ละคนละมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเนี่ยอันนี้คือวิธีการทำให้เกิดพื้นผิวก็คือการแรงเงาแล้วก็เว้นช่องแรงเงาเข้มนะครับแล้วก็เว้นช่องอย่างนี้ไว้แล้วก็ลงเข้มต่อแล้วก็เว้นช่องไว้อย่างนี้นะฮะลายเส้นอย่างนี้เห็นไหมครับลงเข้มข้างๆประกบสองข้างแล้วเกิดเป็นช่องอ่อนๆขึ้นมาลงเข้มแล้วก็เว้นอ่อนแล้วก็ลงเข้มแล้วก็เว้นอ่อนเห็นไหมมันเริ่มมีผิวมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช้เวลาครับใช้เวลาที่เราเห็นบางทีเขาเขียนเหมือนภาพถ่ายอ่ะคือเราต้องรู้เลยว่าเขาใช้เวลาเขียนนานมากเนาะผมว่ามีเป็นอาทิตย์อ่ะเผลอๆขาวดำนะหมายถึงว่าเป็นแอปเปิลลูกธรรมดาแล้วนั่งเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยผมว่าเป็นอาทิตย์นะถ้าเขาเจ้าแบบว่าเหมือนมากๆอะไรเงี้ยไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนพอพูดเรื่องนี้คือสุดท้ายแล้วอะครับศิลปะไม่ต้องวาดแล้วมันเหมือนจริงตลอดนะครับผมยังคงย้ำอยู่เสมอเนาะว่าจริงๆอะมันอยู่ที่จริตของเราด้วยแหละเราถูกจริตกับการเขียนแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลของงานมันจะฟ้องผลของงานมันจะฟ้องเจตนาของเราเคยได้ยินกันไหมครับผลของงานจะฟ้องเจตนาของเราสมมติว่าเราอยากจะทำให้เหมือนน่ะแต่ปรากฏว่าเราทำยังไงก็ไม่เหมือนแต่เราดันบอกว่าก็ไม่ได้ต้องการให้เหมือนนะอะไรเงี้ยแต่เจตนาของงานน่ะมันฟ้องมาว่าเฮ้ยเนี่ยอยากทำให้เหมือนแต่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมองออกครับก็มีนะอย่างนั้นก็มีแต่ทุกวันนี้เราทำให้เหมือนกันทำไมก็อย่างที่เคยบอกนะเรากำลังฝึกความสัมพันธ์นะครับสมองสายตามือนะให้มันสั่งได้เข้มตรงนี้ทำได้ไหมอ่อนตรงนี้ทำได้ไหมเอาชนะเรื่องของเรื่องของวัสดุที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยเช่นอย่างเนี้ยผมเจอกระดาษที่หยาบขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะจัดการกับงานกับมันยังไงในการจบงานอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นปัญหาของผมแล้วเห็นไหมซึ่งมันแบบเฮ้ยผมวาดรูปมาตั้งนานก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทุกอย่างจะราบรื่นตลอดอะไรเงี้ยมีคำถามว่าถ้าเราวาดภาพเหมือนใครสักคนบางส่วนอาจเหมือนถ้าส่งไปให้เขาอาจารย์คิดว่าเขาจะรับไว้ไหมผมตอบอย่างนี้ละกันคำว่าวาดภาพเหมือนหมายถึงวาดภาพเหมือนของตัวเขาวาดหน้าเขาถูกไหมครับแล้วพี่รู้สึกว่าเหมือนบางส่วนใช่ไหมครับผมตอบในมุมของผมนะถ้าเป็นผมอ่ะผมยินดีรับทุกคนเลยที่วาดให้เพราะเขาเพราะการที่เราจะวาดรูปให้ใครสักคนแสดงว่าเราต้องแบบว่ามีจิตใจอยากให้อ่ะอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเขาอ่ะเพราะนั้นมันจะออกมาดีไม่ดียังไงอ่ะผมในมุมของผมนะผมมองว่าถ้าเกิดเป็นงานที่เป็นงานฝีมือทำด้วยตัวเองไม่ได้ไปสั่งพิมพ์ไม่ได้สั่งอะไรเงี้ยผมมองว่ามันมีค่ามากอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นผมก็รับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆที่เขาไม่เห็นค่าน่ะมัน
ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงบางคนมองภาพวาดว่าต้องเหมือนรูปถ่ายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมวาดเนี่ยผมสอนวาดผมก็สอนวาดให้เหมือนรูปถ่ายใช่ไหมแต่สุดท้ายจริงๆแล้วอะเวลาผมมองงานผมมองอารมณ์ภาพก่อนครับอย่างแรกผมมองอารมณ์ของภาพก่อนนะหลังๆมาคือตอนเด็กๆอ่ะเราจะตื่นเต้นกับการเห็นใครสักคนหนึ่งวาดแล้วออกมาเหมือนภาพถ่ายมากๆนะแล้วเป็นทุกคนเลยนะสมัยเด็กๆตอนเรียนเนี่ยเพื่อนๆในห้องเนี่ยใครวาดออกมาเหมือนภาพถ่ายเนี่ยโอ้ชอบมากแบบอยากทำได้อย่างนั้นรวมถึงผมด้วยผมก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะว่าแบบใครวาดได้เหมือนภาพถ่ายนี่คือยิ่งเจ๋งมากๆเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่ามันเจ๋งจริงไหมจริงครับจริงคือใครวาดเหมือนภาพถ่ายแล้วเจ๋งจริงๆแต่สุดท้ายเมื่อเราศึกษาดูงานไปเยอะๆเข้าเฮ้ยมันไม่ได้จบแค่นั้นนี่นางานศิลปะมันไม่ต้องเหมือนรูปถ่ายจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราดูที่อะไรเราดูที่อารมณ์ของภาพภาพนั้นอาจจะเป็นภาพแบบแนวแบบเขียนสีแบบมีรอยแปรงเปะเต็มไปหมดเลยก็ได้แต่สุดท้ายมันมีอารมณ์ของภาพคำว่าอารมณ์ของภาพไม่รู้จะอธิบายยังไงมันจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเข้าใจคำว่าอารมณ์เช่นเราฟังเพลงนี้แล้วทำไมมันรู้สึกเศร้าทั้งไม่มีเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บรรยายไม่ได้ด้วยว่าทำไมมันถึงเศร้าทั้งที่มันไม่มีเนื้อร้องมาบอกเลยว่าเพลงนี้เกี่ยวกับความเศร้าเนี่ยคืออารมณ์ของภาพครับดูที่อารมณ์เป็นหลักหมายถึงว่าผมเองนะเดี๋ยวนี้นะผมจะไม่แยกว่าเนี่ยมันเป็นศิลปะแนวนี้นะที่ผมชอบอะไรเงี้ยผมไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยณตอนนี้นะคือมองงานใครก็ได้อะไรเงี้ยแล้วดูแล้วโอ้คิดได้ยังไงทำได้ยังไงดูอารมณ์เป็นหลักผมว่าผมวาดขั้วมันเทลงไปไหมนิดนึงเนาะมัวแต่คุยเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมต้องเพิ่มตรงนี้หน่อยพี่บอกว่ากลัวไปให้แล้วเขาไปซุกเก็บไว้แต่ถ้าจะให้เขาเราไม่ควรวิตกจริตใช่ครับคือถ้าจะให้แล้วอย่าไปคิดอะไรครับให้แล้วอย่าไปคิดอะไรให้แล้วสุดท้ายผมคิดแบบเล่นๆนะให้แล้วสุดท้ายจริงๆเขาอาจจะชอบรูปนั้นมากก็ได้นะแต่ปรากฏว่าที่บ้านมันไม่มีมุมให้เขาติดก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ใช่ก็จริงอย่างที่บอกคือให้แล้วบางทีอย่าไปคิดอะไรครับให้คิดแล้วมันก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับเขาคือเขาจะไปทำอะไรก็ชอบไม่ชอบเราไม่มีทางรู้หรอกครับแล้วก็จริงๆทำทุกอย่างแหละพี่ทำอะไรเราไม่มีทางคิดแทนคนอื่นได้หรอกเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะครับตรงนี้ขอเพิ่มอีกนะเนี่ยจริงๆผมพยายามมองถอยมองไกลๆด้วยเพราะว่ามันเริ่มเบลอแล้วมันเริ่มมองไม่เห็นมองไม่ชัดแล้วมองไม่ชัดหมายถึงว่าเริ่มจับผิดตัวเองไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเริ่มชินกับภาพตรงนี้แล้วก็จะถึงเวลาใกล้จะพอแล้วอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาแต่งทีนึงผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่รู้ทุกคนฟังแล้วจะนี่หรือเปล่านะแต่อย่างที่ผมบอกให้ไปแล้วอย่าคิดอะไรนะ เพื่อนผมเนี่ยเขียนรูปเนี่ยแล้วให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปก็ให้แบบอยากให้อะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปหลายปีแล้วพอกลับไปดูใหม่อ่ะเพื่อนอ่ะเอารูปนั้นอ่ะรูปนั้นวาดบนผ้าใบพอดีบ้านของคนที่ได้รับเนี่ยหลังคารั่วมันเอารูปผ้าใบเนี่ยแหละครับเอาไปลองแบบกันน้ำฝนอ่ะคือแบบว่าเจ็บปวดไหมอะไรเงี้ยเขามาเห็นน่ะคือเจ้าของภาพที่ให้ไปเขามาเห็นพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถามว่าเพื่อนคนที่ให้เสียใจไหมเสียใจครับแต่ก็พูดอะไรไม่ออกอ่ะ
คือเห็นเขาทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเออก็ไม่ให้แล้วละกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้ที่สำคัญคือเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนที่ได้รับรูปไปอ่ะไม่เป็นฝ่ายขอรูปคือเป็นฝ่ายขอรูปเข้าไปด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีว่าคนวาดอยากให้นะก็คืออยากก็เขาก็ยินดีให้แหละแต่ว่าเขาขอไปเขาน่าจะรักษาดีๆไงก็เลยแบบว่านั่นแหละก็ให้แล้วก็อยากคิดอะไรอะไรเงี้ยแต่มันก็ห้ามคิดไม่ได้หรอกนะถ้าบังเอิญไปเที่ยวบ้านเขาแล้วดันเห็นว่ารูปเรามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยสวัสดีคุณยินะครับผมสวัสดีคุณจตุพรขอบคุณครับคือเราควบคุมปัจจัยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองครับเราอย่าไปควบคุมปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยเราทำหน้าที่เราให้ดีครับเราทำหน้าที่เราให้ดีแล้วปัจจัยภายนอกมันจะว่ายังไงเราคุมมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยโอ้เอาจริงผมเบอร์ละผมพอละแล้วเดี๋ยวเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้เช้าผมก็จะมานั่งดูมันอีกทีนึงว่ามันมีอะไรน่าจะเติมเข้าไปได้อีกอะไรเงี้ยแต่เทคนิคการเติมคืออย่างที่บอกเลยครับเติมเข้มแล้วเว้นอ่อนเติมเข้มแล้วเว้นอ่อนให้มันเกิดเป็นริ้วอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีบางที่อ่ะมีบางที่แถมท้ายนิดนึงให้ไปจุดมันให้ไปจุดใช้ยางลบครับค่อยเล็มมันออกมาตามเขาอะครับต้องสเปรย์สปะด้วยนะสเปซสปะคือสเปซสปะไปเรื่อยๆอย่าไปแบบว่าเรียงตามเขาว่าเฮ้ยตรงนี้เขามีตรงนี้2จุดอะไรเงี้ยมันทำได้ก็ดีครับทำได้ก็ดีดีมากเลยแหละทำได้ก็ดีมากแต่ทำมากๆมันแข็งครับมันจะแข็งและเกร็งครับอ๋อใบเตยซื้อยังลบแบบนี้มาแล้วใช่ไหมเก็บรายละเอียดได้ดีใช่มันได้ดีแต่ว่าจะว่าไปมันก็เป็นยางลบที่ลบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะเอาจริงๆอ่ะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยอ่ะสมัยก่อนตอนหัดก็ต้องไปซื้อยางลบแบบเนี้ยแล้วก็มาตัดอ่ะตัดให้มันเป็นอันเล็กๆอ่ะตัดให้มันเป็นอันเล็กๆแล้วก็มานั่งลบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ลำบากโอเคนะประมาณนี้ก่อนนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับพื้นผิวอะไรเงี้ยครับสวัสดีคุณบักหยวกนะครับสวัสดีครับก็ประมาณนี้แหละก็มีอะไรก็คุยกันก็ลองถามมาก็ได้ครับบางอย่างมันก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะไม่จำเป็นเฉพาะเป็นเรื่องวาดอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้หรือใครมีเทคนิคอื่นๆที่เคยลองครับมาคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้หมดหรอกมันก็รู้เท่าที่สิ่งที่เราเคยทำนั่นแหละครับนะแล้วก็ย้ำกับอีกคนนึงย้ำกับทุกคนอีกครั้งนึงคือเวลาเราวาดรูปที่เคยบอกว่าที่ตะกี้ที่มึงพูดไปมันไม่จำเป็นเราต้องวาดรูปให้เหมือนอย่างเดียวครับวาดรูปไม่เหมือนภาพถ่ายก็ได้นะแล้ววิธีการฝึกมันก็มีหลายแบบนะครับส่วนใหญ่ที่ฝึกแล้วไม่พัฒนาก็เพราะว่าเราฝึกแบบผิดวิธีกับผมเรียกว่าอะไรดีอะกับเทคนิคในการฝึกอ่ะมันไม่ได้ครับมันไม่รู้จะโฟกัสอะไรนั่นเองครับมันไม่รู้จะโฟกัสเรื่องการฝึกเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นหาประเด็นในการฝึกให้เจอนะครับผมว่ามันจะไปได้เร็วนะฮะหาประเด็นในการฝึกให้เจอเราสงสัยเรื่องอะไรคนเราไม่สามารถวาดอะไรได้ทุกอย่างนะเนี่ยชอบมีคนถามบ่อยสมมติว่ามีคนบอกว่าให้ผมวาดสิงโตให้ดูหน่อยอ้าวผมตายเหมือนกันเนี่ยไม่ได้วาดสิงโตเลยเนี่ยชีวิตนี้วาดสิงโตไม่น่าถึง10ตัวถูกไหมแล้วจะบอกแล้วมาบอกผมว่าให้วาดสิงโตแบบเหมือนจริงให้ดูด้วยโอ้ผมบอกเลยผมวาดไม่ได้ครับคือผมไม่ได้เรฟเฟอเรนซ์ในตัวนั้นจริงๆเลยแบบสักเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำสิ่งนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครบอกว่า
ัวเองวาดรูปที่จากจินตนาการไม่ได้เลยก็แสดงว่าเรายังไม่ค่อยได้ฝึกรูปที่ใช้วิธีคิดในการทำงานก็ไม่แปลกอีกเหมือนกันเพราะว่าการฝึกโดยการวาดให้เหมือนจริงแบบภาพถ่ายเนี้ยก็ใช้เวลาในการฝึกยาวนานเหมือนกันนะครับถ้าเราจะฝึกวาดโดยที่แบบไม่มีแบบแล้ววาดเองได้ด้วยก็ต้องฝึกอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับมันฝึกไม่เหมือนกันอะเรียกอย่างนั้นดีกว่านะฮะเหมือนอะไรเหมือนอย่างนี้ดีกว่าเห็นภาพชัดกว่าเหมือนนักดนตรีที่แกะเพลงเก่งๆอะสมมุติว่าเป็นนักเปียโนอย่างเงี้ยแกะทุกอย่างเมโลดี้อะไรเหมือนเขาเปียบเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ฝึกแต่งเพลงเองประมาณเนี้ยครับเขาก็จะแต่งเพลงไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มแบบเฮ้ยรู้สึกว่าจะแกะเพลงเก่งแล้วไปฝึกแต่งเพลงเองบ้างดีกว่านั่นน่ะถึงจะทำได้นะฮะเพราะนั้นของแต่ละอย่างมีระยะเวลาในการฝึกที่ผมพูดแบบตรงๆนะว่ามันใช้เวลายาวนานมันไม่ได้หมายความว่าแป๊บๆมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำสม่ำเสมอนะฮะก็บอกเป็นแนวคิดไว้เดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเอ้ยทำไมคนนั้นคนนี้ทำอนุนันนี้ได้หลายอย่างจังอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แหละนะฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณก้อยขอบคุณใบเตยคุณเคสมูลบอกว่าดินสอ EE ที่ต่างประเทศไม่มีเลยซื้อดินสอ BB มาแทนได้ไหมสวัสดีพี่อนิจจังนะครับคุณฮินะบอกว่าหนูไม่เก่งเรื่องแสงเงาเลยคิดภาพไม่ออกถ้าแสงเงาไม่เก่งให้ลองลอกบ่อยๆครับผมลอกรูปบ่อยๆขอบคุณคุณนัทครับผมดินสอ EE ที่ต่างประเทศไม่มีซื้อดินสอ BB มาแทนได้ไหม BB มันคือดินสอ B หรือเปล่าครับ B เฉยๆใช่ไหมครับผมอยากให้ซื้อดินสอประมาณ 6B ก็ได้ครับ 6B ผมว่าต่างประเทศน่าจะมีนะเอ๊ะ double E ทำไมไม่มีขายไม่เป็นไร double E ไม่มีเอาดินสอ 6B หรือดินสอ 7B 8B 9B อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขอยังต่ำ 6B ครับเอามาทำแบบเนี้ยใช้ 6B ก็ได้จริงๆแล้วครับ 6B ก็ใช้ได้นั่นแหละนะมีคำถามอะไรอีกไหมพี่ปทุมมานบอกรู้สึกปงตกด้วยปงตกทำไมครับพี่ไม่มีอะไรหรอกพี่ทำอะไรแบบให้มันมีความสุขอะครับคือทำให้มีความสุขอะครับมันโอเคหมดแล้วครับขอบคุณครับคือบางคนอะอย่างสมมติผมอย่างสมมติเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องสมมตินะสมมติว่าเราจะต้องมีชื่อเสียงก่อนแล้วเราถึงมีความสุขอะผมว่าความสุขมันอยู่ไกลไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเราสู้สิ่งที่เราทำวันนี้เรามีความสุขเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลือกแต่ละวันนะครับทำสิ่งที่เราชอบดีกว่าเราก็จะสุขได้แบบอย่างรวดเร็วเลยเราไม่เห็นต้องรอเลยว่าแบบจะต้องถึงปลายทางแบบที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วถึงค่อยมีความสุขอะผมว่ามันไม่ต้องหรอกคือมันใช้เวลาที่อยู่ทุกวันนะครับทำตัวเองให้มีความสุขดีกว่าผมพยายามจะนึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กอะแบบเล่นง่ายๆเล่นเรามีความสุขกับอะไรสมมุติว่าเรามีกระดาษแผ่นนึงเราพับเป็นจรวดอันนึงแล้วเราก็เล่นเอ้าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะเออแค่กระดาษแผ่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามนึกอย่างนั้นนะว่าแบบเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะความสุขอะไรเงี้ยเราบางทีเราโตแล้วเราเผลอจริงจังไงจริงจังกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวจากที่แบบจะสุขง่ายๆก็กลายเป็นแบบกว่าจะสุขกว่าจะยิ้มได้กว่าจะหัวเราะได้กลายเป็นเรื่องยากอะไรเงี้ยฮะคุณจตุพรบอกว่าวาดรูปแล้วมีความสุขมากเพิ่งเริ่มหัดวาดรูปอ๋อครับผมค่อยๆทำครับเราบางอย่างมันต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราเริ่มทำเราเมื่อเราไม่ได้เริ่มทำเป็นมืออาชีพเราก็ไม่จำเป็นจะต้องฝีมือแบบมืออาชีพก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ทำเป็นมืออาชีพผมก็เคยพูดไปแล้วว่าเราทำกันทุกวันทำจนเป็นเรื่องปกติเหมือนคนทำงานประจำอ่ะจะไม่ให้เก่งได้ยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนกับอาชีพเราอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะเก่งกว่าอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขในแบบของเราว่าโอเคเราฝึกอย่างนี้เราได้อย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ
โอเคเนาะวันนี้ก็คึกคักพอสมควรขอบคุณทั้ง16ท่านนะครับโอเคมีความสุขกับการวาดรูปนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะสวัสดีคุณจอมครับน่าจะเพิ่งมาเนาะก็ลองดูย้อนหลังดูนะครับใครดูย้อนหลังไม่สะดวกใน Facebook ก็ใน YouTube นะครับผมโอเคเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นรูปอะไรเดี๋ยวเรามาค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้บอกเวลาไว้เลยทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเจอกันนะฮะโอเคสวัสดีครับ